ดีๆก็มีงานเข้าโดนดราม่าแบบงงๆสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของซีสาวสุดฮอตแบ็คพิงค์ที่สนามกีฬาแห่งชาติแต่ไม่ไหวกลับโดนดราม่าถล่มอย่างหนักจนคุณแม่ของสาวมิวไม่ขอทนเห็นลูกสาวโดนด่าฟรีรีบออกมาเหยียบเบรกเอียดมิดไมค์และชี้แจงดราม่าเดือดแบบด่วนๆทันทีซึ่งเรื่องราวของดราม่านี้เกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งใหญ่ตอนรับปี2566ของสี่สาวเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกแบ็คพิงค์กับคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกที่จัดขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราศัยโดยภายในคอนเสิร์ตนี้สี่สาวสุดฮอตจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยได้จัดเต็มระเบิดความมันและความน่ารักจนสร้างความประทับใจให้กับบิ้งชาวไทยที่มาร่วมดูคอนเสิร์ตเป็นอย่างมากรวมถึงบิ้งดาราหลายท่านก็มาร่วมดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกับนางเอกสาวมิวนิษฐาที่ได้พาครอบครัวและสามีหนุ่มไฮโซเซนทราพุทธไปร่วมดูคอนเสิร์ตสี่สาวแบ็คพลิงค์แถมสาวมิวยังได้หอบดอกไม้ช่อโตเข้าไปให้กำลังใจลิซ่าถึงหลังเวทีและได้ถ่ายภาพความประทับใจสุดน่ารักกับลิซ่าโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดกราดกับโมเมนต์สุดฟินกันใหญ่ซึ่งดูเหมือนโพสต์ของมิวนิษฐาจะไม่มีดราม่าอะไรแต่ไม่ไหวกลับโดนถล่มเละจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงเรื่องที่มิวถ่ายรูปคู่กับลิซ่าบริเวณหลังเวทีว่ามิวได้ถ่ายกับลิซ่าได้ยังไงถ่ายนอกรอบด้วยหรอพร้อมตั้งข้อสงสัยว่า VIP คนอื่นได้ถ่ายเหมือนมิวไหมขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งโต้กลับดราม่าและเตือนสติคนที่ดราม่าทันทีว่าอย่าพึ่งดราม่าและอยากให้ฟังอีกฝ่ายด้วยอย่าให้น้องลิซ่ารู้สึกลำบากใจที่จะชวนใครเลยน้องเขาก็มีเพื่อนและมีคนที่สนิทเหมือนกันถ้าดราม่ามากต่อไปน้องลิซ่าจะกล้าชวนใครซึ่งบลิงก์ประเทศอื่นเขาก็มาคอมเมนต์ขอบคุณที่ซัพพอร์ตลิซ่าแต่บางคนกลับดราม่าอะไรกันก่อนซึ่งเขาเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันรู้จักสนิทกันมันแปลกตรงไหนทำไมพอเป็นดาราไทยแล้วต้องดราม่าทำเอาคุณแม่ของมิวไม่ขอทนที่เห็นลูกสาวโดนดราม่าถล่มเละโดนด่าฟรีออกมาชี้แจงทันทีถึงเรื่องที่ลูกสาวถ่ายรูปกับลิซ่าหลังเวทีว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะและเขาทั้งคู่ก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งมิวได้มีการซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไว้แล้วเลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้องลิซ่าเท่านั้นเรียกว่าคุณแม่ของมิวออกมาเคลียร์ดราม่าแทนลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยว่าภาพที่มิวถ่ายคู่กับลิซ่าหลังเวทีแค่เอาดอกไม้ไปให้กำลังใจลิซ่าเท่านั้นและทั้งคู่ก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีสิทธิ์ VIP อย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ